สวัสดีครับหน่วยกิจกรรมบำบัดสาขาเวชกรรมฟื้นฟูโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำวิธีการสวมใส่เสื้อผ้าสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกโดยในคลิปนี้เนี่ยเราจะแนะนำวิธีการสวมใส่ทั้งเสื้อยืดและเสื้อผ่าหน้าครับวิธีการใส่และถอดเสื้อผ่าหน้าขั้นตอนการใส่เสื้อผ่าหน้า 1. วางเสื้อหงายขึ้นบนตัก 2. เริ่มสวมจากแขนข้างที่อ่อนแรงโดยใช้มือข้างที่มีแรงจับแขนเสื้อข้างที่อ่อนแรงม้วนขึ้นให้เป็นห่วงและสวมใส่ข้างอ่อนแรงดึงแขนเสื้อขึ้นให้ถึงระดับไหล่ 4. ปล่อยตัวเสื้อไปทางด้านหลังนำแขนข้างที่มีแรงอ้อมไปด้านหลังศีรษะ 5. จับเสื้อไล่ลงมาเพื่อใส่แขนข้างที่มีแรงและ 6. จัดเสื้อให้เรียบร้อยติดกระดุมด้วยมือข้างที่มีแรงขั้นตอนการถอดเสื้อผ่าหน้า 1. ปลดกระดุมด้วยมือข้างที่มีแรง 2. ถอดเสื้อจากข้างที่มีแรงก่อนและ 3. จับเสื้ออ้อมมาด้านหลังศีรษะและถอดเสื้อออกจากแขนข้างที่อ่อนแรงวิธีการใส่และถอดเสื้อยืดขั้นตอนการใส่เสื้อยืด 1.เตรียมเสื้อวางไว้ด้านหน้าตัวโดยวางคว่ำลง 2. ใช้มือข้างที่มีแรงม้วนเสื้อทางด้านอ่อนแรงไปถึงแขนเสื้อให้เป็นเหมือนห่วง 3. ใส่แขนข้างที่อ่อนแรงก่อน 4. ใส่แขนข้างที่มีแรง 5. จัดแขนเสื้อข้างที่อ่อนแรงโดยดึงขึ้นให้อยู่เหนือข้อศอก6. ใช้มือข้างที่มีแรงจับคอเสื้อสวมเข้าทางศีรษะ 7. จัดเสื้อให้เรียบร้อยขั้นตอนการถอดเสื้อยืด 1. ใช้มือข้างที่มีแรงเอื้อมไปจับหลังคอเสื้อ 2. ออกแรงดึงเสื้อออกมาทางศีรษะ 3. ถอดเสื้อออกจากแขนให้เรียบร้อยและนี่นะครับก็เป็นสาระดีๆจากหน่วยงานกิจกรรมบำบัดถ้าหากท่านใดนะครับมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเนี่ยสามารถสอบถามได้ที่หน่วยงานกิจกรรมบำบัดสาขาเวชกรรมฟื้นฟูโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติขอบคุณครับ